ณชัญญาภักดิ์เหลาฮิรันผู้บริหาร IB Skin Care คว้ารางวัลที่สุดแห่งปี Thailand Health and Beauty Awards 2023คุณชัญญาภักดิ์เหลาฮิรันผู้บริหารสาวคนเก่งที่มากความสามารถค่ะเจ้าของธุรกิจ IB Skin Care ผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากประเทศเกาหลีและมีเสียงตอบรับที่ดีมากๆหลังจากที่ทำการตลาดเจาะกลุ่มลูกค้าต่างประเทศทำให้แบรนด์นั้นสามารถเติบโตและพร้อมขยายไปสู่ตลาดมากกว่า10ประเทศได้สำเร็จและล่าสุดเข้ารับรางวัลงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี THBA 2023 Thailand Health and Beauty Awards 2023อายุน้อย100ล้าน X Win-Win PR Plus พร้อมเผยเคล็ดลับกว่า8ปีในวงการสกินแคร์ที่ทั่วโลกให้การยอมรับผู้บริหารของแบรนด์ IB Skincare นะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่นำเข้าจากประเทศเกาหลีค่ะรางวัลนี้ก็เป็นรางวัลแรกนะคะเพราะว่าในชีวิตตัวเองก็ยังไม่เคยรับรางวัลหรือว่าไม่กล้าที่จะรับรางวัลที่ใดเลยเพราะว่าเราเป็นคนกลัวแบบกลัวไมค์กลัวกล้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราพูดไม่เก่งอะค่ะแต่ว่าวันนี้เรามั่นใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าแบรนด์ IB Skincare ของเรานะคะวันนี้ประสบความสำเร็จมากคือเราไปเจาะกลุ่มในของตลาดนะคะบาเรนดูไบเมียนมาคัมโบเดียเวียดนามนะคะได้ประสบความสำเร็จวันนี้ก็เป็นวันที่แบรนด์ IB Skincare ค่ะมารับรางวัลนี้เพื่อเป็นรางวัลให้กับลูกค้าของเราทุกคนด้วยค่ะฟีดแบคปีที่แล้วและปีนี้ยอดขายโตมากโตจนแบบว่าเรารู้สึกว่ามันน่าจะไปได้อีกและแพลนในปีหน้าของเรานะคะแบรนด์ IB Skincare นะคะตอนนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ที่เราแลบอยู่ที่ในประเทศเกาหลีอยู่นะคะวิจัยอยู่นะคะแล้วก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับกลุ่มสิวโดยตรงนะคะและปีหน้า2567เนี่ยแบรนด์ IB Skincare มันจะมาจัดจำหน่ายในประเทศไทยเนื่องจากว่าลูกค้าติดต่อเข้ามาเยอะมากแล้วเราก็จะไปอยู่ในกลุ่มพวกแบบโมเดิร์นเทรดทั้งหมดในประเทศไทยแล้วก็จะทำมาร์เก็ตติ้งในประเทศไทยแล้วก็เปิดรับพาร์ทเนอร์ในประเทศไทยเพิ่มค่ะถ้าเทคนิคของแบรนด์ IB Skincare เองเนี่ยโดยถ้าเป็นตัวจีเองเนี่ยจีจะเป็นคนแบบทำอะไรแล้วแบบจริงจังมุ่งมั่นถ้าทำไม่ได้เราก็จะไปทำซ้ำๆจนกว่าเราจะได้แล้วก็เข้าใจอะค่ะจนมาถึงทุกวันนี้เราก็ทำมาทั้งหมด8ปีแล้ว8ปีนี้ยอดขายเราไม่เคยตกและก็ขยายไปในกลุ่มประเทศต่างประเทศมากขึ้นนะคะทั้งหมดตอนนี้ IB ก็8ประเทศแล้วนะคะที่ส่งออกไปทั้งหมด8ประเทศแล้วก็เลยปีหน้าก็เลยหันกลับมาทำมาร์เก็ตติ้งในประเทศไทยเพิ่มด้วยอะค่ะติดต่อทาง Facebook ได้นะคะ IB Official ค่ะ Official Thailand นะคะเพราะว่าถ้าเซิร์ชไปจะเยอะมากนะคะก็คือให้เป็น IB Official Thailand Only นะคะเพราะว่ามันจะขึ้นหลายๆประเทศเลยนะคะก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะคะแล้วก็ปี2567 IB ลุยเต็มที่ค่ะคิดว่าจะบุกอีก2ประเทศให้ได้ครบ10ประเทศค่ะ